ใกล้หมดเนี่ยถ้าเกิดระบาดต้องต่อบางคนด้วยพระพุทธเจ้าสอนว่าทานเนี่ยจะให้ต้องมีคำวิจัยก่อนทานังวิจัยยะสุขตัปปะสัตถังพระพุทธเจ้าบอกเราไม่สรรเสริญคนให้เก่งให้มากขยันให้ให้ทีให้บ่อยแต่สรรเสริญคนใคร่ควรดีแล้วนำออกให้ถ้าให้แล้วมันสร้างผลเดือดร้อน ชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้องรู้จักพิจารณาบ้างจะเอาแต่บุญแต่ปัญญาไม่มีบุญที่ไม่ใช้ปัญญาเนี่ยไม่ใช้วิจัยวิจารณญาณเลยสมองไม่ติดเครื่องกรองในการทำบุญเนี่ยเผลอๆกลายเป็นบาปเขาเรียกทำบุญบูชาคุณให้โทษโปรดสัตว์ได้บาปคำเนี้ยมันมีมานานแล้วนะทำบุญได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปนั่นจะโปรดสัตว์ก็ต้องดูด้วยว่าสัตว์มาสร้างความเดือดร้อนไหมสัตว์มาทำความรำคาญไหมมิฉะนั้นเขาจะไม่จัดการท้องสนามหลวงที่ในกรุงเทพหลายแห่งเมื่อก่อนท้องสนามหลวงแน่นไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าพอไปให้อาหารแล้วมันก็มารวมตัวกันมาอยู่เยอะๆถ้าเกิดหวัดนกเกิดเมื่อไหร่จะรู้สึกมูลของมันอะไรของมันถ้าจะจัดให้ก็เลือกที่ให้ที่มันห่างไกลไปทำไอเลียก็ให้มันมีโซนนิ่งให้เขาให้จะอยู่ที่เขาไม่สร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวนี้ก็มีนะเขาเริ่มทำนะในป่าที่นั่นๆไปทำให้อาหารนกพิราบอะไรอะไรให้จัดให้มันเป็นที่เป็นทางอ่ะมาอยู่ในชุมชนนี่มันก็สร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวนี้หลังคาทั้งกระสีเราเนี่ยรองน้ำกินไม่ได้แล้วฝนตกเพราะไอ้กระนกเนี่ยเพราะนั้นอยากทำบุญทำทานใช้วิจารณญาณให้ดีเสียด้วยไม่งั้นบุญกับบาปมันจะไม่คุ้มกันทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปคำเนี้ยพูดมาตั้งนานแล้วคนเราก็ยังไม่ประพฤติตามก็ต้องมาทะเลาะกันเดือดร้อนมีอะไรก็อะไรกันขัดแย้งกันในชุมชนในหมู่บ้านและขอไปถ้าท่านเป็นผอ.โรงเรียนเป็นคนให้การศึกษาน่าจะมีวิจารณญาณที่จะให้บุญให้ทานทำทานให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าโทษถ้าทำบุญแล้วมีโทษท่านก็ต้องรับผิดชอบไปได้บุญส่วนหนึ่งแต่ได้บาปอีกส่วนหนึ่งได้ความเดือดร้อนกับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็ขอเถอะฉลาดในการทำบุญกันหน่อยให้ทานวิจัยซะหน่อยทานังวิจัยยะพุทธเจ้าสอนมานานแล้ว